สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวร่มสุดฮอตแห่งปี2021นั่นก็คือร่มดูเด็กฮาร์ดอน3ตัวใหม่ล่าสุดของเซเต้สายลุยสุดยอดผู้ทรงพลังของทีมแห่งทีมร่มบินกระสินผู้ซื้อเครื่องร่มใหม่แทบทุกปีภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยโอ้ยพรนะครับป๋าเปิดด้วยการเจิมร่มใหม่โดยปาร์ตี้ประธานชมรมร่มบินกระสินเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ไปบินทดสอบมาที่สนามกันเลยเนี่ยดูสิฮะบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยฝูงนกที่มาบินเล่นเทอร์มอนกันอย่างสนุกสนานเอาละฮะเมื่อได้เวลาก็มาเตรียมเครื่องเตรียมร่มให้พร้อมสำหรับการขึ้นบินสำหรับปีนี้นะฮะเสียเต้ก็ซื้อเครื่องทอสอ2ลำใหม่เอาร่มดูเด็กฮาร์ดอน3ปีใหม่แม่สุดยอดไปเลยออกตัวไปแล้วฮะสำหรับเสียเต้สายลุยสุดยอดผู้ทรงพลังของทีมวันนี้ชิ้นเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ2.2สุดครูพร้อมการเฟิร์สไฟให้ร่มเทพเจ้าแห่งสายลมจุดเด็กฮาร์ดอน3ไซส์18สุดฮอตร่มคู่ใจตัวใหม่เมื่อขึ้นมาแล้วร่มใหม่ก็มาบินทำความคุ้นเคยกันซะก่อนดูท่าทางการบินแล้วนะฮะดูเรียบร้อยผิดปกติน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวและนี่ลงมาแล้วฮะสำหรับการทดสอบในรอบแรกเป็นไงครับผมบินฮาร์ดอน3ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างสุดยอดครับร่มยกตัวดีครับยกตัวดีเดี๋ยวปรับคอนโทรลเข้าอีกนิดนึงครับน่าประมาณ5เซนก็ได้โอเคครับน่าจะพอดีตอนนี้คอนโทรลตึงเป็นคอนโทรลหย่อนคอนโทรลหย่อนต้นยอนเนาะใช่ครับแล้วเจอกันอีกครั้งครับโอเคจากการขึ้นบินไฟแรกก็รู้สึกว่าสายคอนโทรลยาวไปหน่อยก็ต้องมาตั้งให้พอดีสำหรับตัวเราสายคอนโทรลนะฮะถ้าเกิดพอดีก็จะทำให้การควบคุมร่มค่อนข้างคมเลี้ยวได้ทางใจเบรกได้ตามสั่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะความสั้นความยาวของสายคอนโทรลก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคลกันด้วยเอาละฮะเมื่อตั้งสายคอนโทรลเรียบร้อยแล้วก็ต้องมายกร่มเพื่อดูความเรียบร้อยซึ่งภาพรวมทั้งถือว่าโอเคกันเลยเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะก็จะมาบินทดสอบกันต่อไปกันในรอบห้องสำหรับเซเต้สายลุยสุดยอดผู้ทรงพลังทีมรู้ครับว่าหลังจากตั้งสายคอนโทรลกันแล้วท่าทางการบินจะเป็นอย่างไรเนี่ยเลยฮะเมื่อตั้งสายคอนโทรลเรียบร้อยแล้วก็มาทดสอบความคล่องตัวของร่มเทพจ้างสายลมดูเด็กฮาร์ดอน3
หลังจากบินทดสอบความคล่องตัวกันแล้วนะฮะก็มาบินเดินทางกันบ้างมาบินกินลมชมวิวซึ่งเสียเต้นฮะก็ใช้การทดสอบอยู่ประมาณ 30-40 นาทีกันเลยทีเดียวเอาละฮะเมื่อบินทดสอบจนเต็มแล้วก็ได้เวลาแลนดิ้งจากนั้นเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของเซเต้นะฮะว่ามีต่อร่มดูดิงรุ่น3เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวน้ำมันบินอย่างเดียวตอนนี้เป็นไงฮะภาพรวมของฮัตดอน3ยกตัวดีมากครับใช้เครื่องน้อยกว่าฮัตดอน XX เยอะครับน่าจะประหยัดน้ำมันเพิ่มอีกการคอนโทรลรู้สึกไงบ้างครับการคอนโทรลเบาเกือบเท่าวาร์ปเลยครับใช่การตอบสนองเกือบเท่าวาร์ปเลยถือว่าโอเคครับถูกใจสลาลมรู้สึกยังไงบ้างได้ครับได้2อย่างเลยตัวนี้เดินทางก็ได้ใช่สารลมคล่องตัวดีมากใช่การเลี้ยวการอะไรอย่างเงี้ยดีมากแล้วการสู้ลมล่ะครับดีครับสู้ลมดีมากครับตัวนี้โอเคเลยนะเดินทางได้สารลมได้แก้วครับจบอยู่ที่ตัวเดียวครับจบอยู่ที่ตัวเดียวนี่นะครับมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมเก็บจอยสายลมครับฮัตดอน3